คลิปนี้ไม่มีส้นตีนอะไรเลยนอกจากการมาพูดความรู้สึกที่มีต่อพี่เอกพูดถึงหนอนด้วยทุกครั้งที่นั่งขี้กูต้องเปิดคลิปตะเยกน้ำปลาฉองขี้ปั๊บต้องน้องปลาฉองน้ำปลาฉองอ๋อไอที่ระเบิดเวลาเออเนี่ยนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้ไม่มีอะไรเลยต้องลากพีมาเพราะว่าไอ้เหี้ยตื่นเต้นพีรู้แล้วเนี่ยหน้าวันที่ถ่ายเนี่ยพีได้เห็นคลิปแล้วใช่คือไอคอนเทนต์เทนมูวี่ทูโนมีใช่แม่งล่าสุดตะเยกตะเยกของเราอ่ะพี่เอก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 เนี่ยพี่เอกของเราเล่นด้วยเออเฮ้ยคือบอกเลยนะว่าคลิปนี้ไม่มีส้นตีนอะไรเลยนอกจากการมาพูดความรู้สึกที่มีต่อพี่เอกพูดถึงหนอนด้วยไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ว่าวันดีคือดีหนอนตัวเล็กๆในวงการรีวิวหนังเนี่ยตะเยกดูเว้ยตะเยกดูเพราะว่าเราก็ติดตามเขาเหมือนกันพูดแค่นี้ก็โอ๊ยอย่าเรียกว่าติดตามทุกครั้งที่นั่งขี้กูต้องเปิดคลิปตะเยกใช่ต้องเอาและนั่งขี้ปั๊บต้องน้องปลาฉองขี้ปั๊บต้องน้องปลาฉองน้องปลาฉองตีไฟตีไฟตีไฟก่อนชอบนิดนึงขอคลายนิดนึงคือกระแสมันกำลังมาตอนนี้เลยระเบิดเวลาอ๋อดูแล้วระเบิดเวลาเคยดูที่ระเบิดเวลาไงเออเคยดูพี่ถามพี่ก่อนว่าไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยคือใครจากไหนนักร้องไหมไทยใจตะวันเขาไปร้องที่โรงเรียนแต่ว่าเพลงนี่จริงๆมันมาตั้งนานแล้วอ๋อนี่เพลงของไหมไทยนี่คือเสียงไหมไทยเพลงไหมไทยแต่ว่าเป็นเพลงของคนอื่นเป็นเพลงของคนอื่นแต่ว่าไหมไทยเอามาโคเวอร์อ๋อไม่ใช่เพลงไหมไทยแต่ไหมไทยโคเวอร์ใช่อ๋อไอที่ระเบิดเวลาเนี่ยนะตอนแรกมันจะเป็นแค่ว่าระเบิดเวลาอ๋อระเบิดเวลาสมมติแต่พอเป็นเวอร์ชันไหมไทยปุ๊บทำไมตาไหมไทยเขางั้นอ่ะอ่านในคอมเมนต์มาเห็นบอกไฟรั่วที่ไมค์จริงป่ะเนี่ยชอบเหรอชอบนี่คือชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่แสดงว่าก็ต้องชอบไอ้แบบสายป่านหายในป่านเฮ้ยสายป่านเข้าป่าสายป่านไปไหนไม่รู้สายป่านนี่รู้ไหมว่าไอ้คลิปพวกเนี้ยมันทำให้สมองฝ่อได้ทำได้ไหมสายป่านทำได้ไหมสายป่านอุ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้เหรอสายป่านสายป่านก็พูดถึงตะเยกอืมอ่ะไม่รู้นะกูขอเคลมเลยว่าตะเยกเนี่ยคือแม่งเดินไปบนถนนไม่มีใครไม่รู้จักนี่เหี้ยนี่กูเคลมก่อนเลยเพราะชอบมากผมก็ชอบมากถามงี้ดีกว่าในฐานะที่คลิปเนี่ยเราแม่งมาพูดถึงอารมณ์แล้วเพราะตอนเนี้ยพูดตามตรงนะแม่งช่องหนอนหนังคือช่องรีวิวหนังเล็กๆใช่แล้วช่องแคสเกมอย่างตะเยกพูดถึงเนี่ยสำหรับพี่นี่คือแบบเขาเป็นระดับยิ่งกว่าถูกหวยเราดีใจเราโคตรแบบโคตรเป็นเกียรติเป็นพูดงี้ดีกว่าว่าพี่ชอบตะเยกแคสเกมไหนบ้างตอนแรกเลยตอนแรกพี่รู้จักเขาเพราะว่าเกม Call of Fear อ๋อ Call of Fear ตัวพี่เป็นคนที่แบบไม่กล้าเล่นเกมผีตอนนั้นก็รู้จักพี่เอกจากเกมนั้นเลยหลังจากนั้นก็ดูมาเรื่อยมาก็มี Walking Dead มี Outlast พี่เป็นคนที่ชอบเห็นตะเยกเล่นเกมผีเหมือนกันเล่นเกม Horror กรี๊ดแตกกูชอบมากกรี๊ดแบบชอบมากรู้สึกชอบมากที่ตะเยกโดนกระทำด้วยเกมผีชอบเห็นโดนกระทำแล้วเชื่อมั้ยว่ามันมีเกมนึงที่เล่นไม่จบจริงๆมีหลายเกมที่ไม่ได้มีหลายเกมแหละแต่มันมีเกมนึงที่อะไรวะที่พิมพ์คุยข้อความอ่ะเหลือภาคสุดท้ายมันไม่ยอมเล่นสักทีที่เป็นเกมแบบแนวแบบโทรศัพท์อ่ะเออๆๆชื่อตามชื่อเกมไม่ได้เออพี่ไม่รู้หรอกแล้วรู้จักจากตะเยกเล่นนี่แหละเชื่อมั้ยว่าทุกวันเนี้ยยังรออยู่เลยนะยังรอภาคสุดท้ายเลยนะคือไม่ยอมไปดูช่องอื่นนะนี่รอตะเยกจบเลยนะถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ว่าคงไม่เล่นจบแล้วแต่ยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่หลังๆก็มีทำไอ้แต่ว่าเกมซูสนสัตว์เชื่อไหมว่าเกมซูเนี่ยเป็นเกมเดียวที่พี่ไม่ได้ดูตะเยกเล่นเพราะนึกภาพว่าหน้าอย่างกูเนี่ยหน้าอย่างกูดูตะเยกแบบแพนด้านอนแพนด้านอนแต่น่ารักดีนะไม่ใช่จะตายไม่ใช่ทาร์เก็ตแต่เป็นเฮอร์เลอร์ดูทุกเกมเลยพี่ดูทุกเกมเลยของพี่ดูทุกเรสเดนต์คุณเต้าหู้หัวร้อนพี่ดูวิดอินเอออะไรหมดเออมีดูหมดทุกอันอุ้ยไอ้นี่ก็สนุกตอนอันทิวดอนพี่ก็ดูโอ้สนุกอันทิวดอนแมนออฟเมเดนก็ดูหมดที่เป็นเฮอร์เลอร์แต่เดธสแตนดิ้งไม่ได้ดูเพราะว่าได้ยังไม่จบกลัวสปอยตัวเองเดธสแตนดิ้งเนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่ตะเยกเล่นยาวมากใช่คือเล่นยาวมากคือเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นไปทั้งพักก่อนแล้วก็ค่อยมาดูตะเยกเล่นไปทั้งพักก่อนอย่างนี้ตลอดอีกอย่างนึงคือที่เป็นคนที่เวลาพี่ดู
ยูทูบเบอร์คนไหนอ่ะพี่จะดูคนมากกว่าคอนเทนต์นะคือถ้าพี่ดูช่องไหนแล้วเนี่ยพี่จะอยากเห็นเขาทำอะไรหลายอย่างก็เดี๋ยวนิดนึงอันนี้นึงคือไอตัวไอชาเลนจ์เนี่ยมันเริ่มจากอะไรอ๋อคือตาเหย่ของเราเนี่ยเขาพูดไว้ว่าพี่เหมือนพี่เป็นคนสตาร์ทคอนเทนต์ถูกไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไอคอนเทนต์เนี่ยมันเริ่มจากพี่นี่แหละแต่ถ้าพูดถึงหนังอะเราเป็นช่องหนังเนาะพูดอ้างอิงจากหนังต้องเริ่มจากการคิดบิ๊กไอเดียบิ๊กไอเดียไม่ได้เริ่มจากพี่บิ๊กไอเดียมันเริ่มจากมีน้องแฟนคลับท่านนึงเขาบอกว่าอยากรู้จักพี่มากกว่านี้หมายถึงพี่เนี่ยอินบ็อกซ์มาแล้วแบบผมอยากรู้จักพี่มากกว่านี้แล้วช่วงเนี้ยใน Facebook ใน Twitter เนี่ยเขาเล่นแบบ50 film to know me น้องเขาเลยบอกว่าพี่เล่นโพสต์ลง Facebook ก็ได้ผมอยากรู้ว่าพี่ชอบหนังอะไรบ้างอะไรยังไงที่ชอบจริงๆอ่ะเขาก็เลยชวนมาแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเขาชวนมาอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดว่าเขาอยากรู้จักพี่มากขึ้นพี่ก็เลยถือขอเขาว่าถ้างั้นเนี่ยพี่ขอทำเป็นคลิปเลยนะแล้วก็เอามาบิดใหม่หน่อยจาก50 film ก็เป็น10 movie มันเรียกง่ายกว่าไง15มันยังเป็นเศษมันยากไง10หนังมันยังติดท็อป10ติดเวลาเซิร์ชเวลาหาอะไรก็จะง่ายหน่อยก็เลยเป็น10 movie to know me พี่ก็เลยเหมือนกับว่ารู้จักหนอนหนังผ่านหนัง10เรื่องมันก็แบบดูเป็นคำพูดที่เข้าท่าดีอะไรเงี้ยต่อที่ใครบ้างต่อที่ใครบ้างพี่ครับส่งต่อที่ใครบ้างอ๋อคืออย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามีคนอยากรู้จักพี่มากขึ้นนั่นหมายถึงว่าพี่ก็ถือวิสาสะคิดนะเนาะว่าน่าจะมีคนอยากรู้จักช่องรีวิวหนังอื่นๆตอนแรกพี่มองแค่ช่องรีวิวหนังเพราะว่าเรารีวิวหนังเราก็มองว่าเฮ้ยช่องรีวิวหนังอะรีวิวทุกวันเนี่ยมีแต่ความรู้สึกหลังดูมีแต่สปอยมีอะไรหลังๆก็แบบเล่าเรื่องสปอยกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครอธิบายตัวเองไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองทำเป็นชาเลนจ์เล่นๆไม่ได้นึกว่ามีใครจะทำต่อหรอกเริ่มแรกก็เริ่มจากท้าช่องใกล้ตัวเฮ้พี่ก็ท้ากระทืบหนังดีเจกราฟน้องกราฟของเรากับอีกคนนึงคุณโอมดูหนังนอกกระแสแล้วก็ช่องกระทืบหนังเขาไปท้าคุณเจมคุณเจม JCB นี่ก็ติดตามผลงานมาตลอดดูใช่ไหมเจม JCB มากราบทุกอันดูหมดมากราบ The Lord of the Ring พี่ชอบเวลาเขาพูดเขาจะพูดแบบเรื่องมีมุกมีอะไรด้วยเวลาเล่าคุณเจม JCB อย่างที่พี่บอกไปเวลาพี่ดูใครเนี่ยพี่จะดูที่ตัวบุคคลมากกว่าคอนเทนต์เพราะพี่เป็นคนติดคนเวลาเราดูอ่ะเรารู้สึกว่าเราดูจนชอบคนนี้ปั๊บเนี่ยเราก็อยากเห็นคนนี้ทำคอนเทนต์นั้นๆถ้าพี่เป็นยูเซอร์พี่จะไม่ใช่ยูเซอร์ที่ดูไปเรื่อยพี่จะดูติดช่องแล้วติดเลยแล้วช่อง JCB เนี่ยเป็นอีกช่องที่พี่ดูเหมือนกันแล้วเสน่ห์ของ JCB คืออะไรรู้ป่ะเขามีทักษะในการพูดใช่ในทักษะในการพากย์ด้วยคนที่มีทักษะและมีเอกลักษณ์สูงเนี่ยวัดได้จากไหนรู้ป่ะขึ้นมาเพียงแค่ประโยคแรกคุณจะรู้เลยคือใครปิดตาแล้วฟังประโยคแรกคุณรู้เลยคือใครไตเยกเป็นแบบนั้นไตเยกเป็นแบบนั้นคุณเจม JCB เป็นแบบนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามนอกจากไตเยกแล้วคุณเจม JCB นี่ก็ชอบทุกครั้งที่แบบนึกถึงมากับเสียงมาทันทีเลยจริงๆมันมีคนอย่างนี้ด้วยนะที่แบบคอมเมนต์นะว่าพักหลังๆเนี่ยคุณเจมพูดตลกโปกฮามากเกินเลอะเทอะเกินแต่พี่กลับมองว่าปกติเราอยู่กับเพื่อนนะพี่เป็นอ่ะกูเป็นสายที่อยู่กับเพื่อนกูไม่ได้แบบคุณครับเตงคุณครับเตงครับเตงวันนี้เตงไปกินเตี๋ยวกันป่าวไอ้เหี้ยมันจะกระจี้มันต้องแบบเฮ้ยมึงอย่างเงี้ยมันเอ้ยมันก็ดูโอเคนี่เป็นแบบเป็นแนวเฟรนลี่หรือว่ากูจะกักขลาเชื่อไหมว่าพี่คิดว่าคนที่ชอบพี่เวลาด่าหนังอ่ะคงเป็นความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่คุณเจม JCB อ่ะเขาพูดถึงหนังแล้วเขาแบบเหี้ยชิบหายหรือด่าหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบไอ้เหี้ยว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำภาคต่อทำไมอะไรอย่างเงี้ยกูเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเอนจอยดีไม่มีอะไรจริงๆคลิปนี้แม่งไม่มีอะไรเลยคือพวกเราแม่งแบบตอนที่รู้ครั้งแรกอะเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้รู้เพราะตอนนั้นนั่งตัดงานอยู่เราก็ทำงานรูทีนปกติพี่ก็เป็นช่างตัดใช่ไหมก็อยู่ในห้องตัดแล้วมันมีน้องคนหนึ่งเว้ยเอาลิงก์คลิปหนึ่งให้พี่ดูแล้วน้องเขาก็พิมพ์มาหลังจากส่งลิงก์เพ้อะไรเงี้ยพี่ก็ว่าเป็นเหี้ยอะไรกันนะมดเข้าแตกเลยคือมดใช้ตูดกันมาไงทำไมพี่เหมือนกับพอพาสันอีแล้วไม่ตรีไงมันก็พี่อย่างนี้ไงแล้วอะไรกันวะทุกคนก็แบบพี่เอกพูดถึงพี่ด้วยพี่ก็อะไรคือพี่เอกกูรู้ว่าพี่เอกคือไอ้เอกคาร์ล็อกเกอร์แล้วก็รู้จักใช่ป่ะแล้วก็คืออะไรวะเราก็เข้าไปดูเฮ้ยเหี้ยเชื่อไหมว่าตอนที่ดูคลิปอะนั่งอยู่ในห้องตัดอะ
กูไม่ตัดแล้วกูบอกลูกค้าแป๊บหนึ่งแล้วกูลุกไปฉี่แล้วดูคลิปอ่ะใช่กูต้องออกจากห้องตัดก่อนอ่ะสักพักเดินถ้าพักก็โทรมาหาพี่ใช่เพราะว่าเอ้ยต้องพูดว่าถ้าใครหาว่าพี่เวอร์พูดไปเลยนะเพราะตาเอกกูดูใช่กูดูอยู่ทุกวันใช่ใช่เออแฟนพี่อ่ะไม่ได้รู้ตอนแรกว่าพี่ดูแคสเกมเหมือนกันเออครั้งแรกที่เขาเห็นเหมือนกันเขาก็ถามว่าดูอะไรเนี่ยเหมือนกับปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็พูดเสมอว่าเฮ้ยตาเอกนี่คือแม่งท็อป3ประเทศไทยแม่งต้องมีชื่อตาเอกอ่ะใช่ถูกป่ะเฮ้ยใครไม่คิดอย่างนี้ไม่รู้นะแต่กูคิดอย่างเงี้ยช่องเรายังเคยมีแคสเกมเลยเออใช่เออเล่นดบดนไงเล่นดบดนเล่นดบดนแล้วก็ The Forest The Forest ใช่ The Forest เกือบลืมจริงๆอยากเล่นเหมือนกันช่วงนี้เห็นกระแสดบดนมาเยอะไงอยากเล่นเออถ้ามีโอกาสเป็นเซอร์ให้ตะเยกตบก็นั่นแหละคลิปนี้ไม่มีอะไรออกมาบอกเฉยๆว่าเราขอบคุณมากขอบคุณทุกๆช่องจริงๆที่ร่วมรู้จักด้วยกันพี่รู้สึกว่าไอ้คอนเทนต์เนี่ยครั้งแรกอ่ะต้องการแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีเพื่อนมากขึ้นหนอนหนังถูกสร้างขึ้นเพื่อพี่พูดเสมอเว้ยหนอนหนังอ่ะถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มคนที่มีเทสเดียวกันแล้วมาคุยเรื่องที่ชอบก็คือเรื่องหนังหนอนหนังคือหนังเนี่ยอย่างน้องกราฟของเราก็ดีรับคำท้าพี่ก็ต้องขอบคุณน้องกราฟมากส่วนน้องกราฟท้าคุณเจมส์ JCB คุณเจมส์ JCB ก็ใจดีเล่นต่อแล้วท้าไปสู่ตาเยกแล้วทำให้พี่รู้ว่าตาเยกก็รู้จักหนอนหนังก็ถือว่าดีใจมีเรื่องนึงที่ชอบเหมือนกันครับเทอร์มิเนเตอร์เออตาเยกชอบเทอร์มิเนเตอร์เหมือนกันแล้วอยากจะบอกว่าตาเยกคิดเหมือนพี่หนึ่งอย่างก็คือTerminator จริงๆอ่ะแค่1 2จริง1 2เอาจริงคือถ้าใครจะชอบ3 4หลังจากนั้นน่ะความชอบไม่ผิดหนังคืองานศิลปะมึงชอบแต่มึงไม่ต้องมาบังคับให้กูชอบเพราะกูไม่ชอบเฮ้ยแต่ที่พี่ชอบคือชอบ1 2 3แล้วก็4พอหลังจาก4เนี่ยที่อิเมเลียคลาร์กเล่นไม่ไหวจริงอ่ะ3ยังโอเค3ยังโอเคเป็น4ก็พอได้ไอ้หุ่นแบบหุ่นยนต์เหล็กไหลอะไรเงี้ย4พอได้ไหมภาค4ก็เป็นภาค Salvation ที่คิดเต็มเดลเล่นถึงแม่นั้นถึงไหมพี่ว่ามันก็ได้อยู่ในระดับนึงนะพี่ชอบภาค5สุดอ่ะเหม็นหุ่นนาโนไม่ดีเหรออ่าหุ่นนาโนไงประทับใจไหมตอนดูตบลุกขึ้นปกมือมั้ยอุ้ยลุกขึ้นปกมือตอนครั้งแรกที่เห็นหุ่นนาโนนะแบบโอ้โหมันโอ้ช้ายกนิ้วเลยนิ้วยกนิ้วเลยดีไม่คือพี่เป็นคนที่ไอ้เหี้ยจะพูดว่าเรื่องมากก็ได้เป็นคนดูหนังแล้วแม่งเรื่องมากนิดนึงอ่ะถามว่าสนุกไหมสนุกแหละครับแต่มันไม่ได้ชอบไงพี่รู้สึกว่า1 2อ่ะอุ้ยสุดๆแล้วสุดแล้วพี่ชอบภาค2มากสุดเพราะว่าภาค2อ่ะเป็นหนังที่ค่อนข้างครบเครื่องภาค1ไม่ใช่ไม่ดีแต่ภาค1อ่ะในยุคนั้นน่ะมันเหมือนหนังสแลชเชอร์ที่เล่าใหม่นึกว่าป่ะภาคนั้นเป็นอย่างนั้นคือต้องย้อนนึกไปตอนนั้นน่ะภาคแรกอ่ะมันคือหนังสแลชเชอร์ที่เล่าใหม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคแรกอ่ะพี่ไม่ได้ดูนะตอนนั้นเว้ยพี่รู้ดู2ก่อนเหมือนกันแล้วค่อยดู1เพราะฉะนั้นพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ย2มันครบเครื่องสำหรับพี่มีแอคชั่นมีเศร้าเหงาหงอยมีโอ้โหแม่งเป็นหนังอีกเรื่องที่ดูหลายรอบมากเชื่อเพราะว่าฟิกเกอร์ก็วางอยู่บนใช่อยากมีสักวันต้องมีแบบไลฟ์ไซส์อ่ะ1ต่อ1อ่ะตั้งอยู่ในห้องน้ำด้วยนะต้องห้องน้ำเวลาขี้ให้แบบตกใจขี้อดตดหายตาแดงๆอะไรเงี้ยอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะออกมาบอกว่าถือว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจแทนแฟนๆทุกช่องด้วยที่แต่ละช่องเข้ารับคำท้าทำให้พวกคุณรู้จักเขามากขึ้นผมก็ถือว่าขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมเล่นอีเวนต์นี้แล้วก็สนุกไปด้วยกันหวังว่าจะมีอะไรให้สนุกสนุกนี้อีกแล้วก็ทุกช่องจริงๆช่องอื่นๆที่เราพูดมาอย่าง JCB กระทืบหนังแล้วก็ Hard Locker นี่จริงพวกเราไม่ต้องฝากเขามีคนติดตามซึ่งมีคนดูเยอะอยู่แล้วก็อย่างน้อยก็ก่อนจากกันไปก็ขอฝากแล้วกันฝากเพจหนอนหนังนะครับเพจ Facebook หนอนหนัง YouTube หนอนหนัง2ช่องทางเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ได้เลยมีความบันเทิงเกี่ยวกับหนังช่องหนอนหนังจะเน้นรีวิวหนังเหี้ยไว้ก่อนปีนี้จะปฏิญาณตัวเองแล้วว่ารีวิวหนังเหี้ยไว้ก่อนไม่เหี้ยก็สาระเลยกลางกูจะไม่พูดถึงแล้วนะกลางกูไม่พูดถึงแล้วเป็นช่องที่รีวิวค่อนข้างที่จะเจาะลึกในทางการผลิตหน่อยก็จะเฉพาะกลุ่มนิดนึงก็ใครถูกจริตกับหนอนหนังก็สามารถกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปพี่ฝากทุกครั้งเลยว่าภาพยนตร์น่ะมันเป็นงานศิลปะครับไม่ว่าจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องแม่งทำให้ดูเว้ย
การที่เราไปฟังคนอื่นแม่งมันเป็นการเสพที่ผิดวิธีอ่ะต้องไปดูเองใช่ถูกป่ะมันจะได้รู้เลยไว้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ